ทีมไหนใจไม่ถึงแต่ทีมนี้ใจถึงพึ่งได้ครับโอ้โหนักข่าวคนโปรตุเกสครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมฉีกสัญญา120ล้านยูโรคว้าตัวเอนโซ่ฟานเดสออกมาจากเบนฟิก้าในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับมาฟังกันหน่อยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเราต้องบอกว่านักข่าวอย่างบรูโน่อันดราเดครับเป็นคนโปรตุเกสนะบอกว่ากองกลางวัย21ปีนะหรือว่าเอนโซ่ฟานเดสได้แจ้งเกิดแบบเต็มตัวในฟุตบอลโลก2022เขาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญช่วยให้อาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกสมัยที่3มาครองได้สำเร็จนะและไม่พอเขาเองก็คว้าตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยสำหรับเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับโอ้โหฟอร์มจัดจ้านในย่านนี้มากๆเลยนะฟอร์มเขาแบบนี้ไงก็จะทำให้หลายสโมสรในยุโรปเนี่ยสนใจคว้าตัวไปร่วมเชียร์เลยไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลรวมไปถึงปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับล่าสุดบรูโน่อันดราเดครับนักข่าวคนนี้เนี่ยก็บอกว่าแมนยูกลายเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจคว้าตัวเอนโซ่ฟานันเดสโดยพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวเมื่อ2วันที่แล้วเองครับสื่อโปรตุเกสอย่างเรคคอร์ดเองก็บอกว่าเบนฟิก้าเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอ100ล้านยูโรจากลิเวอร์พูลครับที่ยื่นซื้อเอนโซ่ฟานันเดสสโมสรเบนฟิก้าเขายืนกรานเลยนะว่าจะยอมปล่อยเอนโซ่ด้วยมูลค่า120ล้านยูโรเท่านั้นถึงจะยอมปล่อยนะครับแล้วตอนนี้แมนยูก็พร้อมอยู่แล้วนะโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยแบบนี้แล้วทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับแมนยูที่มีข่าวกับเอนโซ่ฟานันเดสคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะทีมนี้เขาจะเอาทุกตัวเลยหรือเปล่าก็ต้องมาตามดูสำหรับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผม